สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับผมวันนี้ก็รื้อของแล้วก็ได้เจออีเมลเก่าๆนะครับที่ลูกทัวร์ชาวไต้หวันนะเขาส่งมาหาผมแล้วก็ให้ผมช่วยไปเช่าพระให้เขานะครับเมื่อปีเท่าไหร่เนี่ย2000 ปีนี้มันปี2024โอ้โหผ่านมา24ปีแล้ว เป็นเอกสารเก่าที่เก็บเอาไว้นะครับก็ไม่แพงนะซื้อของตอนนั้นลูกค้าอยากได้ก็มีสมเด็จ9ชั้นวัดปราสาทสวัสดีครับท่านจุกหลานอาชายสวัสดีครับแล้วก็มีปกโพหลวงพ่อนาควัดระฆังหลวงปู่นาควัดระฆังโอ้เฮ้ยต่างชาติเขารู้จักนะตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเลยนะว่ามีพระอะไรยังไงบ้างแต่ลูกทัวร์นะคนไต้หวันเนี่ยเขารู้มันก็สนุกดีนะแล้วก็เนี่ยผมก็รื้อของก็เจอนี่พระอะไรเอ่ยนี่พระสายใต้นะครับแล้วก็องค์นี้ด้วยนะโอ้สนุกแล้วนี่สำคัญอะไรสำคัญคือเหรียญเก๊กับเหรียญแท้เหรียญเก๊กับเหรียญแท้เอ้ยดูยังไงฮะสนุกขุนแผน15โอ้โหเนื้อเนี่ยจำให้ได้เลยเนื้อเนี่ย มันเป็นสูตรเนื้อของเขานะส่วนคนที่บอกว่าโอ้ยคือศึกษามาแบบไหนก็เก็บเล่นหาแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าท่านณัฐพลบอกว่าวัดสวนขันกับวัดดอนยายหอมแล้วนี่เนื้อออกเป็นสำลิดเลยนะหลวงพ่อแช่มนะครับพิมพ์ว่าหลวงพ่อแช่มอันนี้ก้นอุนี่หลวงพ่อคล้ายใช่ไหมเพราะว่ามีชื่อบอกอยู่ว่าหลวงพ่อคล้ายแล้วก็อุนี่เป็นแบบนี้มีเป็นช่อหลอเนี่ยพวกนี้เป็นก่อน2500ใช่ไหมพอเรารู้แล้วเราสบายใจว่าพระที่สร้างก่อนปี2500เนี่ยไม่เก๋หรอกนะแต่พระที่กระบวนการผลิตแล้วก็ที่น่าห่วงก็คือว่าเป็นอย่างเนี้ยพระที่สร้างหลัง2500โดยเฉพาะช่วงที่มันมีความต้องการมีกระแสนิยมพวกกระแสนิยมมันเริ่มเกิดขึ้นตอนที่ว่าพระขายได้ใช่ไหมพอมีสมาคมแล้วมีค่านิยมเล่นหาอย่างช่วง2510กว่านั้นเจ้าคุณนอเนี่ยดังมากๆเลยนะพระหลงเจ้าคุณนอแล้วก็วัดเทพศิรินแล้วหลวงปู่โต๊ะนี่ก็ดังนะครับหลวงพ่ออุตตมะผมไม่รู้จักแต่ว่าเขาบอกว่าดังนะหลายๆคนเนี่ยก็คือเท่าที่จำความได้นะพระที่ดังที่ผมรู้จักก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ขาวอนาลโยแล้วก็อะไรนะ หลวงพ่อแพรพิกุลทองอย่างเงี้ยหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอย่างเงี้ยคือเราจะรู้อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นลูกศิษย์อะไรยังไงกับใครหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านมาเรียกว่าอะไรมาเทศสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ถนนพหลโยธินอ่ะซอยสายลมอ่ะใช่ไหมอยู่บ่อยๆแล้วก็มีกลุ่มที่ศรัทธาการฝึกวิปัสสนาใช่ไหมก็ไปฝึกมโนมยินทิที่นั่นนะก็เลยพอจะรู้จักแล้วก็เจ้าคุณนอเนี่ยโอ้โหคือสมัยเมื่อ2510กว่าเนี่ยถ้าไม่รู้จักเจ้าคุณนอเนี่ยแบบเนาะเพราะว่าเชื่อว่านะเด็กคนในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักแต่พอมายุคหลังเราไม่ได้สนใจไงเมื่อเราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้อะไรเราไม่เชื่อนะเห็นไหมมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะใช่ไหมเราไม่แขวนพระคือตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าเนี่ยแม่เขาให้แขวนแบบนี้แม่แขวนแบบนี้เม็ดแตงแล้วก็มีเชือกล่มเป็นเชือกสายสิญจน์นะผูกคอก็นั่นแหละแล้วพอโตมาไปโรงเรียนไม่เห็นเพื่อนใส่เพื่อนไม่มีใครใส่พระก็เลยอายไม่แขวนเนาะแล้วเวลาไปทำงานเหมือนกันไปทำงานก็ไม่มีคนแขวนพระนะแต่ก็จะมีพวกเบลนะพวกพนักงานยกกระเป๋าอะไรเนี่ยพวกนี้เขาก็เวลามีพระมาเขาก็จะเอาไปนั่งส่องกับพวก security นะแล้วก็ไปนั่งนั่นกันเราก็สนใจตรงนั้นที่จะเข้าไปหาไปนั่งชมไปนั่งฟังเขาคุยอะไรกันจนกระทั่งไปอบรมมัคคุเทศก์ได้เป็นมัคคุเทศก์แล้วก็นะก็ทำงานได้ท่องเที่ยวเนาะเดินทางทั่วไทยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกได้เจอกับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแล้วพอนั่นเสร็จเขาก็ให้เราช่วยหาพระเครื่องให้ก็นี่เรามาดูกันว่าเมื่อปี2000นะครับก็เท่ากับปีเท่าไหร่24ปีที่ผ่านมาใช่ไหมนี่มาดูกันสวัสดีครับท่านสุมิตรท่านธารเทพท่านปอนนะครับนี่นะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเมื่อปี2000นะโอนมาให้678เหรียญ นะซื้อพระมา 20,000 เนี่ยจำนวนทั้งหมด128ชิ้นนะครับDear Mr. Nilan, I got your letter already and checklist form item. May I don't mark them clearly, so I'm collecting. แล้วปึ๊บคือตอนนั้นเนี่ยบอกตรงๆว่าดูพระไม่เป็นก็เขาจะมีแคตตาล็อกส่งมาเนี่ยนี่เป็นรายชื่อเนี่ยจากหนังสือพระเราก็ไปตามที่อะไรที่เขาให้เช่าพวกดัชนีพระหรือว่าพวกอะไรแถวห้วยขวางเนาะการันตีพระแล้วไปเนี่ยนะว่าพระที่เขาต้องการเนี่ยนะสมเด็จเก้าชั้นวัดปราสาทพระผงปกโพหลวงพ่อนาคเนี่ยหลังเสือหลวงพ่อคงวัดอะไรวังสับปะรด หลวงพ่อยึดโอ้โหมีประหลัดขิกหลวงพ่อยึดด้วยวัดหนองจอกสาริกาหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ผงปิดตาหลวงปู่ทิมวัดพระขาวเห็นไหมเนี่ยเมื่อ20ใช่ไหม20ปีมีเต่าโบราณด้วยเต่าหล่อโบราณรุ่นหนึ่งหลวงปู่หลิวและเต่าเงินหลวงปู่หลิววัดใต้ไร่แตงทองบางขุนพรหมปี3131หลวงพ่อกลวยหลังศิวลีเนี่ยแล้วพระราคาองค์ละเนี่ยสมเด็จ9ชั้นวัดปราสาทปี06เนื้อขาวองค์ละ300ปกโพหลวงพ่อหลวงปู่นาควัดระฆัง300นะครับหนังเสือหลวงพ่อคงวังสับปะรด200หลวงปู่ประหลัดขิกหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานดอกละ300เนี่ย300หมดเลย200 300องค์ละ100ก็มี100เนี่ยขุนแผนพายโข่งพิมพ์เล็กเต่าหล่อโบราณอันนี้เต่าหล่อโบราณรุ่นหนึ่งหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง900บาทแล้วก็เต่าเงินหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทอง500บาทนะฮะบางขุนพรหมปี31สังคติ400ปี31ปกโพ400ตะกุดมังกรคู่สายมงคล780ปิดตาบางแซะเนื้อผงเก่า199บาทแล้วก็นี่มีตะกุดผงสมปรารถนา199บาทนะครับมีกิจสำลิดพรหมคุณด้ามงาปอกนิ้วโอ้กิจนี้ดอกไอ้ด้ามละ1,200มีเสื้อยันด้วยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยคือคนต่างชาติเนี่ยเขารู้จักมาก่อนเราอีกนี่แสดงว่าเขาให้ผมมาช่วยหาของให้เขาแล้วเขาก็ไปแบ่งไปแบ่งให้กับเพื่อนเขาอะเนาะแต่เขาเป็นคนที่ศึกษาพอสมควรไงเขาก็เลยรู้ว่ามีอะไรเป็นยังไงมีกุมารดูดโลกด้วยนะหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคียวเพชรบุรีหลวงปู่ทวดเนื้อว่านฝังเพชรหน้าทั่งหลวงปู่มีมารวิชัยเนี่ยเป็นเงิน700กว่าเหรียญว้าวแล้ววันนี้มานั่งดูนี่ปิดตาหลวงพ่อทองปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลลอยองค์อย่างเนี้ยเห็นไหมผมเจอแล้วเมื่อวันนี้เนี่ยผมค้นน่ะเจอเลยแต่หาตอนเนี้ยไม่รู้อยู่ไหน ค้นหาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วจะไปเอามาให้ดูเนาะค้นเจอละนี่ตอนนั้นน่ะ 22,000 นะ 22,000 เมื่อไหร่เอ่ยเมื่อปี41เห็นนะหนังสือเนี้ยกรกฎาปี41โอ้โหสุดยอดมาเดี๋ยวมาดูก่อนนี่2 เหรียญเนี้ยดูตาเปล่าเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมว่าอันไหนแท้อันไหนเก๊เราให้ดูนี่เพื่อนๆดูดิเห็นเม็ดตาไหมเม็ดตาเนี่ยแล้วก็ผิวเหรียญนะครับเพื่อนๆดูผิวเหรียญนะผิวเหรียญมันจะเป็นเม็ดนะแล้วเหนืออื่นใดนะเราดู หูเหรียญนะครับด้านหน้าด้านหลังหูเหรียญลักษณะเหรียญนะเม็ดตาดูนะเหรียญที่สองเห็นไหมความคมชัดของเม็ดตาแล้วก็ผิวเหรียญเนี่ยผิวเหรียญจะเรียบนะครับผิวเหรียญจะเรียบแล้วหูเหรียญเขาจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นอะไรอ่ะเป็นแบบมีวงแหวนด้านในด้วยนะเห็นนะนี่ขอบเหรียญตัวตัดออกมาเนี่ยมันมักจะมีเนื้ออย่างเงี้ยเกินออกมาใช่ไหมเป็นชั้นเนี่ยนะเนี่ยลักษณะเหรียญแท้เขาเป็นแบบนี้นะเม็ดตาคมๆลึกๆนะครับเห็นไหมเนี่ยคือเหรียญเนี่ยมันถอดมาได้คมชัดเหมือนกันนะแต่ว่าเม็ดตามันยังไม่ได้นะเม็ดตามันยังตื้นมันไม่คมเห็นไหมแล้วทีนี้เพื่อนๆจะไปดูตำหนิเพื่อนๆก็โดนเกะถ้าดูตำหนิแต่ถ้าดูกระบวนการผลิตเห็นไหมกระบวนการผลิตแบบนี้เนี่ยโลหะมันหนึ่งละโลหะมันไม่ได้มันไม่ใช่นะแล้วหูเจาะเห็นไหมหูเจาะมันต่างกันละนะคือถ้าเราไม่มีของแท้แบบนี้เนี่ยเราแทบจะแยกไม่ออกเลยเราเห็นแบบนี้ละโอ้โหนี่มันแท้หน้าเลยเนี่ยแต่เพื่อนๆดูนะเหรียญเก๊ส่วนใหญ่น่ะผิวเหรียญมันจะมีลักษณะแบบนี้แหละนะเพราะว่ามันไม่ได้รีดให้เรียบตึงอ่ะเห็นไหมแต่กับของแท้เนี่ยผิวเหรียญเขาเรียบตึงนะคือดูกระบวนการผลิตแล้วจะเข้าใจแต่ถ้าดูตำหนิเนี่ยโดนแน่ๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความคมชัดไงความคมชัดคือสิ่งสำคัญเลยนะเม็ดตาเนี่ยนะบล็อกแกะสดนะครับเม็ดตาเขาจะต้องลึกๆนะชัดโอ้นะโอเคแล้วองค์นี้องค์นี้โอ้เนื้อเขาดีมากเลยนี่หลวงพ่อคล้ายนะครับหลวงพ่อคล้ายวัดอะไรนะหลวงพ่อคล้ายเขาบอกรูปหล่อเนี่ยหน้าลิงใช่ไหมแล้วเพื่อนจะบอกว่าอะไรจะบอกว่าหล่อโบราณเนี่ยหล่อโบราณอ่ะมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันทุกองค์หรอกนะครับหล่อโบราณไม่มีทางเหมือนกันทุกองค์หรอกแต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราเห็นก็คือว่ามีร่องรอยการแต่งตะไบที่กล้องมันไม่ชัดอีกแล้วนะมีร่องรอยการแต่งตะไบนะครับแล้วหุ่นเทียนเนี่ยเขามีการเขียนใช่ไหมเขียนยันก่อนที่จะไปหล่อใช่ไหมครับ นะแล้วก็ตัดช่อออกมาลักษณะก็เป็นหล่อประกบนะครับหุ่นเทียนเนี่ยแบบประกบนะเราก็ดูกระบวนการผลิตนะแล้วดูกระแสโลหะว่าทองเหลืองเนี่ยเป็นทองเหลืองก่อน 2,500 หรือเปล่าถ้าเป็นก่อน 2,500 เพื่อนๆก็สบายใจได้ดูไม่ยากหรอกแต่ที่ยากคือมันไม่มีของให้ดูใช่ไหมเมื่อไม่มีของให้ดูเราก็ไม่รู้ว่าจะดูยังไงแต่ทีนี้ก็คือว่าใช้การเปรียบเทียบความเก่าเนาะและนี่หลวงพ่อแช่มวัดฉลองผมจำได้ละเนี่ยหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหน้าสวยเนาะคือศึกษาก่อนเนาะก่อนที่จะเช่าหาสะสมอะศึกษาก่อนว่าเราอยากได้แบบไหนเราชอบแบบไหนใช่ไหมหลวงพ่อแช่มเนี่ยหลวงพ่อแช่มด้านหลังเนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งแล้วก็เขียนว่าวัดฉลองนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนี่ภูเก็ตเนาะใช่ไหมเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มนะเป็นเหรียญปั๊มใช่ไหมเราสังเกตเห็นจากหูเนี่ยเห็นไหมหูปั๊มลักษณะคล้ายกับของอะไรหลวงพ่อเดิมหรือว่าหลวงพ่อเงินหรือว่าหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคใช่ไหมเพราะว่าความเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยเราสังเกตดูตรงหูเนี่ยนะมันจะเกิดรอยฉีกขึ้นมานะคมใช่ไหมนะแล้วก็เขาก็มีการมาแต่งเป็นหล่อแล้วมาปั๊มหรือว่าเป็นรูปเหมือนปั๊มเลยอันนี้ผมก็งงอยู่สงสัยมีอุดกริ่งด้วยนะนี่ถ้าเป็นทางใต้เนี่ยก็จะเล่นหามีมูลค่ามากกว่าใช่ไหมแล้วทีนี้มีนี่ใครรู้จักบ้างนี่เห็นหลังอย่างเนี้ยรู้ไหมว่าที่ไหนเห็นหลังอะไรเงี้ยรู้ไหมว่าที่ไหนพิมพ์นี้ของหลวงพ่อลีก็มีนะใช่ไหมพิมพ์นี้หลวงพ่อลีก็มีนี่ตัวมะใช่ไหมพอมีตัวมะยันมะอย่างเงี้ยเรานึกออกไหมว่าของที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นของหลวงพ่อพินวัดอุบลนะครับหลวงพ่อพินวัดอุบลหล่อครึ่งซีกหลังมะใช่ไหมหลวงพ่อพินวัดอุบลไม่ใช่หล่อเนี่ยเป็นเหรียญปั๊มเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพอเรารู้เราเข้าใจกระบวนการผลิตเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่มันปั๊มเนี่ยเห็นไหมด้านหลังมันก็เรียบตึงนะครับด้านหลังนี่เรียบตึงเลยเขาเป็นเหรียญปั๊มเขาเป็นปั๊มครึ่งซีกใช่ไหมนะกระบวนการผลิตเหมือนเหรียญเหมือนเหรียญปั๊มอันนี้มีตัวตัดด้วยเนี่ยเราค่อยๆศึกษากระบวนการผลิตเริ่มเลยนะจะเก๋จะแท้มันเริ่มจากกระบวนการผลิตถ้ากระบวนการผลิตมันอยู่ในยุคนั้นโอกาสแท้ก็สูงถ้ากระไหลอย่างเนี้ยเดิมมันอยู่ในยุคนั้นเปอร์เซ็นต์แท้มันก็เพิ่มมาอีกใช่ไหมแล้วถ้าความคมชัดเนี่ยมันได้นะมันทุกอย่างมันลงตัวนะมันก็แท้เลย แต่ถ้าเป็นของปลอมของเรียนแบบเนี่ยเขาก็จะทำให้มันเหมือนแต่กะไหล่พวกนี้เนี่ยเขาทำไม่ได้นะครับเพราะว่ากะไหล่ใหม่กับกะไหล่เก่าเนี่ยมันสูตรผสมมันคนละอย่างความสดความหม่นเนี่ยมันต่างกันถ้าจะบอกว่าเป็นพระใหม่ไม่ได้ใช้เลยอะไรเนี่ยเราดูได้นะครับเพราะว่ากะไหล่เนี่ยมันจะออกเหลืองไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับกับพระแท้เนี่ยองค์นี้ 3,000 นะครับองค์นี้ 3,000 แล้วมีนี่อีกคนที่อยากได้หลวงพ่อพินวัดอุบล นะนี่อันนี้พระแช่น้ำมนต์นะครับแขวนหลวงพ่อพินมีกินตลอดกาลนะครับนี่องค์นี้พระแช่น้ำมนต์หลวงพ่อพินวัดอุบล นะครับหลวงพ่อพินวัดอุบลใครที่อยากได้นะอยากหาของเอาไปเนาะช่วยทำมาหากินน่ะหลวงพ่อพินแต่องค์นี้จะแพงหน่อยเนาะองค์นี้จะแพงหน่อยองค์นี้จะอยู่ที่ 4,000 นะครับแช่น้ำมนต์สวยๆสมบูรณ์นะแกะจากกรอบมะนี่เนื้อเขาเนื้อคล้ายๆกับของหลวงพ่อกลวยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อกลวยเนี่ยสร้างพระด้วยกันนะครับเนื้อเนี่ยนี่เป็นพระแช่น้ำมนต์นะครับพระที่อยู่ในบาตรน้ำมนต์นะครับเอาไปใช้ดีนะครับเอาไปใช้ดี 4,000 ครับองค์นี้นะองค์นี้ 4,000 แล้วที่บอกว่าขุนแผนหลวงปู่ทิมเนี่ยต้องเนื้อนี้นะครับคือคนอื่นเขาเล่นจำพิมพ์ผมไม่จำพิมพ์ผมจำเนื้อเพราะว่าเนื้อนี่แหละนะครับนี่นะเขาเล่นจำพิมพ์เขาจะมาดูตรงนี้นะว่าเส้นไอ้กั้นบัว4บัว5ตรงเนี้ยเส้นมันจะต้องเป็นแบบนี้นะหนาๆอย่างนี้แล้วมีอะไรอ่ะมีเสริมมีจุดๆให้เราสังเกตตรงนั้นนะแล้วอะไรนะแล้วเสาฐานบัวตรงนี้นะเสาบุญเนี่ยมันจะต้องมีเนื้อเกินนี่นะอะไรคือถ้าคุณดูเป็นเนี่ยคุณจะเข้าใจจะรู้เองนะครับไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกแต่เนื้อเนี่ยนะของเก๊มันทำไม่ได้ไงใช่ไหมของเก๊มันทำไม่ได้เพราะว่าด้วยการเวลาแล้วก็ด้วยสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการผลิตนะเห็นไหมกระบวนการผลิตความเก่าเนี่ยมันทำไม่ได้แต่ว่าถ้าคนที่บอกว่าตำหนิมันก็แล้วแต่เขาอะเนาะเห็นไหมคือคุณเลือกศึกษายังไงนะก็อย่างนั้นอะตามนั้นอะนะถ้าเมื่อไหร่คุณดูเป็นแล้วคุณจะแยกเองได้นะครับเพราะว่าของอย่างนี้เนี่ยเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงอะนะรู้แค่ไหนก็เล่นแค่นั้นถ้าดูไม่เป็นไม่มั่นใจไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องเล่นดีกว่านะครับไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยากจะได้ต้องดูให้เป็นนะดูให้เป็นจึงจะเล่นได้เมื่อเราดูเป็นเราเข้าใจแล้วจะมาแบบไหนเนี่ยเราไม่กลัวหรอกเพราะว่าของแท้มันยังไงมันก็แท้นะแท้วันยังค่ำเนี่ยเพื่อนๆดูเห็นไหมจากกระบวนการผลิตเห็นไหมมันจะไม่มีการถอดพิมพ์นะหนึ่งพระไม่ได้ถอดพิมพ์ นะแล้วก็แม่พิมพ์เนี่ยคมชัดเห็นไหมลักษณะของการสร้างการแกะแม่พิมพ์แล้วก็ปั๊มเนี่ยนี่คือแม่พิมพ์ยุคใหม่ไงเห็นไหมแม่พิมพ์ยุคใหม่ตัวหนังสือมันจะคมชัดลึกใช่ไหมเห็นนะถ้าไปเทียบกับของเก๋นะของเก๋มันก็จะไปถอดพิมพ์มาตำหนิมันก็จะได้แต่เนื้อมันไม่ได้สูตรเนื้อเขาไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วนี่พระที่แขวนตั้งแต่เด็กหลวงปู่ทวดเม็ดแตง06นะครับ06เนี่ยเป็นปีแรกที่ผลิตแล้วก็มีการสร้างหลายครั้งนะในของ06เนี่ยนะครับแต่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นหน้าผาก3เส้นอย่างนี้นะครับหน้าผาก3เส้นแบบนี้นะเม็ดแตงอัปปาก้าหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ปี06คือเราเล่นเฉพาะที่ทันนะครับนี่นอแตกนอเนี่ยเห็นไหมดูหูเจาะเนี่ยเราจะเข้าใจละว่าอ๋อนี่คือกระบวนการผลิตในยุคนั้นนะแท้เป็นแบบนี้โอเควันนี้สวยนะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยมีอะไรนะสารเก่าๆเนี่ยข้อมูลที่แบบว่าตอนนั้นอะยังเป็นลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัยอยู่ยังไม่ถูกเขาไล่ออกยังไม่ถูกเขาตัดญาติขาดมิตรนะเพราะว่าโอ้ยความหลังฝังใจโอเคนะเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังดีกว่านะว่าอดีตมันมีอะไรยังไงน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลงานพุทธศิลป์ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ